e-commerce นะคะตรงนี้เป็น A B C ตรงนี้เป็นทางเลือกสำหรับการส่งสินค้าที่ขายผ่านช่องทาง e-commerce ก็ขายผ่านเว็บไซต์ขายผ่านแอปพลิเคชันอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะมีวิธีการส่งสินค้าให้กับลูกค้า3แบบแบบแรกแบบ A ก็คือการสั่งซื้อในช่องทาง e-commerce เสร็จแล้วไปรับสินค้าที่ร้านก็คือมีร้านขายนั่นแหละเพียงแต่ว่าพูดง่ายๆคือเราไม่ได้ไปซื้อที่ร้านเราสั่งซื้อออนไลน์แต่เวลารับของนะคะรับที่ร้านหรือแบบที่สองก็คือสั่งซื้อออนไลน์รับของที่จุดรับสินค้าที่บริษัทกำหนดหรือผู้จัดจำหน่ายกำหนดนะคะแบบที่สามก็คือส่งไปให้ที่บ้านแบบที่เราใช้บริการโดยทั่วไปนั่นแหละนะคะแบบแรกนะคะลักษณะของปฏิพันธ์ลักษณะของปฏิพันธ์เป็นยังไงแบบแรกซื้อออนไลน์รับที่ร้านปฏิพันธ์ควรจะออกแบบยังไงดีถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ซื้อในเน็ตนะพูดง่ายๆซื้อในเน็ตแล้วไปรับของที่ร้านหน้าต่างปฏิพันธ์เป็นยังไงคะลักษณะของปฏิพันธ์ก็เหมือนปฏิพันธ์ที่จำหน่ายที่ร้านเลยลักษณะของปฏิพันธ์ที่จะใช้ก็คือเหมือนกันเพราะมันเป็นไงคะก็ไม่ต่างกันใช่ไหมคะเพราะว่าเขาซื้อในเน็ตซื้อบนช่องทางที่เขาเสร็จแล้วก็แค่ไปรับของที่ร้านค่ะมันก็คือใช้ของที่เป็นสินค้าคงคลังที่เก็บอยู่ที่ร้านนะคะก็พอลูกค้ามารับก็ตัดสต็อกไปแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของตัวบรรจุภัณฑ์ที่เลือกใช้นะคะมันก็จะไม่ต่างกับบรรจุภัณฑ์ที่จำหน่ายที่ร้านแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสั่งซื้อออนไลน์ไปรับที่จุดรับสินค้าจุดรับสินค้ามีที่ไหนบ้างนะคะที่ล็อกเกอร์อันนี้คล้ายๆเหมือนเป็นเหมือนปอนอเพื่อนที่เนี่ยค่ะเหมือนโอ้ประชาชนเพื่อนที่มันจะมีสถานที่นะคะที่มีโอ้ล็อกเกอร์วางอยู่แล้วก็เหมือนเราเช่าอะค่ะเหมือนเราเช่าล็อกเกอร์เสร็จแล้วก็มีของไปตรงเราก็ไปขายไปขายตู้ล็อกเกอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นตู้ประจันนิเพื่อนที่อ่ะลักษณะล็อกเกอร์เนี้ยนะคะหรือไปรับที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยอาจจะมีร้านสะดวกซื้อที่บริษัทติดต่อไว้เป็นพาร์ทเนอร์ไหนว่าให้เป็นจุดรับสินค้าได้นะคะหรืออาจจะไปสถานที่ทำงานทีนี้จุดรับสินค้าตรงเนี้ยค่ะมันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการออกแบบถ้าเป็นตู้ล็อกเกอร์นะคะตู้ล็อกเกอร์ลองนึกถึงสภาพตู้ล็อกเกอร์เป็นไงคะใหญ่ไหมคะตู้ล็อกเกอร์ใหญ่ไหมคะไม่ใหญ่ใช่ไหมคะตู้ล็อกเกอร์แสดงว่าบรรจุภัณฑ์ที่ถ้าเราจำหน่ายบนช่องทางออนไลน์เสร็จแล้วลูกค้าไปรับสินค้าที่ตู้ล็อกเกอร์เนี่ยตัวบรรจุภัณฑ์จะต้องออกแบบให้มันมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าขนาดตู้ที่จะเป็นจุดรับสินค้าก็คือเป็นเรื่องของไซส์ที่จะต้องไม่ให้มันใหญ่เกินนะคะถ้าจุดรับสินค้าเป็นตู้ล็อกเกอร์แต่ถ้าจุดรับสินค้าเป็นร้านค้าในสถานีบริการน้ำมันอาจจะเป็นร้านยกตัวอย่างเช่นมันจะมีร้านสมมติว่าเป็นร้านเซเว่นอย่างเงี้ยนะคะร้านสะดวกซื้อก็รับสินค้าได้นะคะบางประเทศเขาก็ให้ทำพาร์ทเนอร์กันให้เป็นจุดรับสินค้าตรงนี้ลักษณะของบรรจุภัณฑ์จะต้องมีความแข็งแรงออกแบบมาให้มันมีความแข็งแรงนิดนึงแล้วนะเพราะว่าเราจะต้องเอาไปวางไปจัดเก็บไว้ที่ร้านสะดวกซื้อหรือร้านที่อยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะตรงนี้จะต้องมองเรื่องของความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็คงไม่ได้เอาของเรามาวางไว้หน้าร้านถูกไหมเขาก็ต้องเอาไปเก็บไว้ในคลังในห้องเก็บของที่ร้านสะดวกซื้อนะคะไปวางเรียงซ้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ส่งมอบในปั๊มน้ำมันเนี่ยนะคะให้มันมีความแข็งแรง A+ ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ไปส่งที่ทำงานนะคะถ้าใครสั่งซื้อสินค้าแล้วแล้วก็ไปส่งที่ทำงานนะที่ทำงานนะคะตรงนี้ก็มิติขนาดนะคะจะต้องไม่ใหญ่จนเกินไปนะเพราะว่าบางที่วันนี้เอา A+ เยอะเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นมาแบกไปได้ดีหรือถ้ามีลิฟต์ก็มีการจำกัดน้ำหนักในการขึ้นลงอยู่แล้วนะแต่โดยส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นของที่สามารถ
โจนสยามโดยเซ็นเจอร์หรือคนที่ไปส่งแล้วนะคะก็คือขนาดต้องมีขนาดที่เหมาะสมนะคะส่วนขนาดตกที่บ้านการตกที่บ้านมีสองแบบที่มีคนอยู่รักกับแบบที่ไม่มีคู่รักนะคะแบบแรกก็คือเจอคนที่สั่งอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเอาสินค้าไปส่งเพราะว่าเสร็จแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนอยู่ส่งด้วยวิธีไหนบ้างถ้าไม่มีคนอยู่แบบแรกแบบคานี่ก็คือว่าเป็นการส่งในท้ายรถนะคะที่ต่างประเทศมีก็คือสั่งซื้อออนไลน์แล้วให้ไปส่งแต่ให้ไปส่งที่ฝาโอ่งรถด้านท้ายอะค่ะนะคะก็คืออันเนี้ยถ้าลักษณะแบบเนี้ยคนซื้อกับคนที่ไปส่งต้องมีความไว้วางใจนะเข้าไหมคะเพราะว่าเราต้องเปิดรถไว้ให้เขาต้องเปิดรถไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาต้องมีผู้จัดส่งอะค่ะไปเปิดรถนะเขาต้องมีการบอกว่ารถจอดอยู่ที่ไหนอันนี้กรณีที่เราสั่งซื้อแล้วให้ส่งที่บ้านแต่บางคนว่าเราไม่อยู่รับนะคะก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับเราสามารถไปส่งให้ลูกค้าได้ลูกค้าก็คล้ายๆเหมือนจะแชร์โลเคชั่นให้อะค่ะว่าตอนนี้รถจอดอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็บริษัทที่ขนส่งเนี่ยถ้าเอาของไปใส่ไว้ที่ท้ายรถถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะของการดูพันก็ต้องสามารถใส่ไว้ที่รถใส่ไว้ที่ท้ายรถได้รวมถึงการดูพันจะต้องสามารถโบกมีติดที่ให้ติดตามข้อมูลได้ว่าอ่ะตอนนี้นะคะมาส่งเรียบร้อยแล้วนะคะต้องมีฉลากที่จะช่วยสื่อสารข้อมูลถ้าไม่ส่งที่ท้ายรถนะคะก็ส่งที่กล่องอาจจะไปเช่าที่นะคะสถานที่นะคะ reception box นะคะเป็นตู้รับสินค้าหรืออะไรนะคะอันนี้ก็ต้องออกแบบให้มันสามารถเข้าตู้ได้เข้ากล่องเนี้ยได้นะคะจุดที่เราหนักก็คือให้แทนเหมือนตัวล็อกเกอร์นั่นแหละหรือจะฝากไว้ที่บ้านเพื่อนบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการรับสินค้าจากช่องทางออนไลน์เนาะมันก็จะออกเราได้ว่าลักษณะของบรรจุภัณฑ์เนี่ยค่ะเราจะต้องออกแบบให้มันมีคุณสมบัติอะไรอ่ะทีนี้ตรงรับสินค้าที่บ้านนะคะนิดนึงในกรณีที่เราไม่อยู่อะค่ะนะคะจะใส่ reception box ไว้นะคะเป็นกล่องที่รับสินค้านะคะเป็นหรือฝากเพื่อนบ้านไว้ตรงเนี้ยในกรณีที่ส่งสินค้าปลายทางเป็นบ้านของผู้รับสินค้าเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซส์อย่างหนึ่งแหละอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความแข็งแรงของตัวบรรจุภัณฑ์เพราะกรณีที่เราไม่เจอต้นของบ้านนะคะบางครั้งเนี่ยจุดที่เขาให้เราส่งเนี่ยค่ะมันอาจจะต้องวางของไว้นะโดนความชื้นได้โดนในน้ำได้นะคะโดนแดดนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของบรรจุภัณฑ์ก็จะต้องมีความแข็งแรงด้วยลักษณะของบรรจุภัณฑ์โลจิสติกถ้าเป็นสำหรับช่องทางอีคอมเมิร์ซนะคะจะต้องการคุณสมบัติเรื่องอะไรบ้างเรื่องของการปกป้องสินค้าตรงนี้เพราะว่าเราจะต้องวางซ้อนกันนะคะเราจะต้องวางตากอาจจะต้องวางทิ้งไว้นะอย่างต่างประเทศเนี้ยค่ะเขาไม่ส่งไม่มีคนรับเขาไม่ได้ไปฝากไปบ้านเพื่อนบ้านนะคะเขาวางไว้ที่ตรงหน้าบ้านเลยโดนหิมะก็โดนไปค่ะโดนฝนก็โดนนะเขาถือว่าเขาส่งเสร็จแล้วเขาก็มีการสแกนข้อมูลแล้วว่าเขาส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกรณีที่เป็นช่องทางอีคอมเมิร์ซนะคะก็เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ขนส่งแล้วสามารถวางซ้อนกันได้นะคะของไม่พังนะบรรจุภัณฑ์ไม่ยุบนะคะไม่บิดเบี้ยวเสียรูปนะเรื่องของขนาดนะคะไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นที่1หรือเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2นะคะก็ออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะของการเคลื่อนย้ายนะคะตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นสินค้าที่เราสั่งซื้อมาไม่เยอะนะคะลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์โลจิสติกสำหรับช่องทางอีคอมเมิร์ซก็เลยจะเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักนะคะเพราะว่ามันมีการซื้อย่อยๆเยอะค่ะมันมีผู้ซื้อหลายรายนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการบรรจุสินค้าลงไปในบรรจุภัณฑ์ชั้นที่1กับชั้นที่2นะคะขนาดมักจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่นะคะการสื่อสารนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วบรรจุภัณฑ์ที่
จำหน่ายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซฟังจากไม่ได้มีการให้ข้อมูลเหมือนสินค้าที่เราไปซื้อที่ร้านค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะตัวบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะมีข้อมูลเท่าที่จำเป็นส่วนข้อมูลของสินค้าไม่ถูกบรรจุอยู่ในตัวบรรจุภัณฑ์ขนส่งนะคะให้คนซื้อค่ะไปอ่านรายละเอียดบนเว็บไซต์แทนส่วนสินค้าที่ซื้อผ่านออนไลน์แล้วจะต้องส่งไปไกลไม่ได้ส่งไปที่นี้ก็คือไม่ได้ส่งแค่ในประเทศนะคะสมมติว่าต้องส่งข้ามประเทศขายประเทศไทยแต่มีลูกค้าอยู่ทั่วโลกนะคะอันนี้ถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะคะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เน้นเรื่องของน้ำหนักเบาด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะขนส่งทางการได้ครั้งละจำนวนมากนะคะเป็นมิติที่ออกแบบมาให้มันเหมาะกับเครื่องบินที่เราจะไปอะค่ะไอ้ตู้ UWB ที่เราจะขนส่งค่ะถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะคะบรรจุภัณฑ์ e-commerce ที่จำหน่ายให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศนะคะในหลายประเทศอันนี้เราต้องออกแบบให้เหมาะกับตู้ขนส่งสินค้าทางอากาศนะคะเพราะมันจะสามารถโหลดอันนี้ไม่ใช่กรณีแค่ส่งแค่กล่องสองกล่องนะคะสมมติว่าเราจะต้องส่งเหมาทั้งตู้อะค่ะมันต้องเป็นมิติที่เข้ากับตู้ ULB หรือตู้ที่จะขนส่งสินค้าทางอากาศนะคะเราจะได้ขนในเครื่องบินครั้งหนึ่งเนี่ยได้ปริมาณเยอะๆนะมันจะได้ช่วยประหยัดต้นทุนการขนส่งข้อ5เป็นลักษณะของ postponement นะคะก็คือการชะลอเวลาในการใช้บรรจุภัณฑ์ตรงนี้ก็คือสินค้าที่จำหน่ายผ่านช่องทาง e-commerce เนี่ยผู้ซื้อเนี่ยมักจะไม่ได้ซื้อยกแพ็คไม่ได้ซื้อยกกล่องนะคะไม่ได้ซื้อยกกล่องเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสมมติว่าขนส่งสินค้าไปที่คลังนะคะเราสามารถใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องขนาดใหญ่1กล่องแล้วก็บรรจุสินค้าลงไปเยอะๆนะคะพอไปถึงที่คลังก็ให้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ตามออเดอร์ที่มีมานะคะตามออเดอร์ที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ตรงนี้ก็จะช่วยทำลักษณะโพสต์โฮมเมนต์แบบนี้ทำให้ช่วยประหยัดจำนวนของแพ็กเกจที่มีได้แล้วก็เราใช้กล่องขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่เลยนะคะในการขนย้ายไปที่ตามสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าแล้วพอไปถึงโน้นเขาค่อยเปลี่ยนมาเป็นกล่องไซส์เล็กบรรจุตามออเดอร์ที่จะจัดส่งอีกทีนึงนะคะถ้าจะต้องจัดเก็บสินค้าไว้ก่อนที่จะจำหน่ายนะคะสำหรับของที่จะขายในช่องทาง e-commerce นะคะก็จะใช้บรรจุภัณฑ์รวมนวลก่อนนะคะ5ข้อ6เนี่ยค่ะอยู่ด้วยกันนะก็คือเป็นลักษณะการใช้งานแบบเดียวกันก็คือใช้บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่มีออเดอร์แล้วค่อยแบ่งสินค้าบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ขนาดขายปลีกทีนึงนะคะจะได้ประหยัดเวลานะคะจะได้ประหยัดการใช้พื้นที่ประหยัดการใช้แพ็กเกจจิ้งลงนะคะต้องการเรื่องอะไรอีกนะคะบรรจุภัณฑ์อีคอมเมิร์ซก็คือมันมีขนส่งทั้งยานพาหนะที่เป็นรถยนต์ก็ได้นะคะหรือจะระยะไกลเครื่องบินทางเรือได้หมดเลยนะคะเพราะว่าคนซื้อสามารถอยู่ได้ในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราต้องการขนส่งปริมาณมากนะคะเพื่อประหยัดต้นทุนการขนส่งนะคะบรรจุภัณฑ์ก็ต้องสามารถวางเรียงซ้อนกันได้นะคะแล้วก็มีการสื่อสารข้อมูลได้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่อธิบายไปบางที่เราไม่เจอลูกค้าใช่ไหมคะเราไม่ได้เจอผู้รับโดยตรงเพราะฉะนั้นต้องสามารถบอกสถานะสเตตัสได้นะคะว่าตอนนี้สินค้าถูกลำเลียงไปที่ไหนแล้วนะคะแล้วก็สร้างบรรจุภัณฑ์นะคะลักษณะของตัวสร้างบรรจุภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นสำหรับสินค้าที่เราจำหน่ายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับนะคะกลับคืนมาก็คือในกรณีที่เป็นสินค้าส่งคืนนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วบรรจุภัณฑ์ที่เราส่งไปอะค่ะเราก็ส่งออกไปจำหน่ายส่งให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วถ้าสินค้าไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวสร้างบรรจุภัณฑ์จะเกี่ยวข้องกับสร้างบรรจุภัณฑ์กรณีที่มันมีการส่งคืนสินค้านะคะมีการส่งคืนสินค้ากลับมาขอเปลี่ยนหรือขอคืนสินค้าตรงนี้ค่ะ
ต้องจะต้องมีเรื่องของการกำจัดซากปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันที่ถูกส่งคืนมานะคะ